ทรายไว้ครับก็คือบานาน่าผสมทรายมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสำหรับใครที่มีพายตัวเมียซึ่งผมคิดว่าคนที่เริ่มเลี้ยงทุกคนจะเก็บพายตัวเมียไว้ก็จริงๆพายเก็บกันเยอะมากเลยนะปีนี้แต่ว่าด้วยความคุ้มค่าถ้าเราอยากจะทำพายเยอะๆก็บานาน่าพายเป็นตัวเลือกที่ดี2 3สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสำหรับนะครับวันนี้ก็วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีวันนี้คุยเรื่องบานาน่ามาขายของวันนี้เรามาขายของนะครับก็คือว่าคลิปวิดีโอผมเนี่ยเวลาลงไปช่วงเนี้ยมันตัดต่อไม่ได้เพราะอะไรครับ iPad ผมเสียโอ้โหก็เลยเดี๋ยวเราจะเรียวๆให้ดูใช่วันนี้เราเดี๋ยวมาเรียวๆนะครับหลักๆก็คือว่าเราจะมาขายของวันนี้แน่ๆมาต้องมีเอฟเฟคเองนี่คุณเริ่มเป็นงานแล้วเนี่ยคุณเริ่มเป็น MC ได้แล้วเนี่ยโอเคก็วันนี้เราจะมาพูดถึงบานาน่าครับพี่ครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีบานาน่ามาขายเยอะมากแบบหลายแบบโคตรบานาน่าโคตรบานาน่าก็ให้ชื่อตอนคลิปนี้ว่าโคตรบานาน่าเลยกันโอเคเพราะวันนี้บานาน่าอยู่ที่ร้านเยอะใช่ครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกันกับเรื่องงูฟันส่วนหนึ่งแต่เราตัดไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่คือลือใช่ไหมล่ะคือลือโอเคครับก็เดี๋ยวให้พี่อาทิตย์ลองอธิบายด้วยว่าไอ้บานาน่าเนี่ยมันเป็นยีนที่ค่อนข้างยังมีความพิเศษเขาเรียกว่าอเนกประสงค์แล้วก็มันมีความพิเศษในเรื่องเขาเรียกว่าเซ็กลิงก์ก็คือในเรื่องการทำเพศในเรื่องอะไรของมันอะไรเงี้ยครับก็พี่อาทิตย์ก็เป็นผู้พัฒนาสีงูด้วยนะปัจจุบันก็เขาอาจจะแนะนำได้ในเรื่องว่ามันต้องพัฒนาแบบไหนอะไรไงนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีบานาน่าอะไรบ้างนะครับโอเคมาดูที่ร้านกันแบบไม่ตัดเลยโอเคเดี๋ยวเอาเราไล่ไปตั้งแต่อันแรกเลยนะพี่ก็เริ่มตั้งแต่บานาน่าธรรมดาบานาน่าธรรมดาอย่างนี้นี่อันนี้คือบานาน่าธรรมดาเดี๋ยวให้พี่ที่หยิบขึ้นมาครับผมนี่ครับบานาน่าแบบนี้อันนี้คือบานาน่าปกติธรรมดาใส่ก็ได้นี่ครับมันตัดไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบเรียวๆหน่อยนี่ครับอันนี้คือบานาน่าธรรมดาตอนนี้ที่ร้านเรามีอยู่2ตัวมันจะมีแบบนี้กับแบบนี้แล้วก็บานาน่าเนี่ยจริงๆมันมีหลายเฉดสีแต่ว่ามันก็คือแบบเดียวกันมันคือแบบเดียวกันมีทั้งสีเข้มสีอ่อนหรือบางตัวจะออกส้มๆหน่อยมันสามารถถ่ายทอดสีไปได้ไหมครับพี่ได้ครับมันก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าเราชอบแบบสีสดๆหน่อยก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างสดใช่แต่ว่าจะต้องซื้อตัวนี้ถ้าชอบแบบสายหวานๆก็อาจจะเป็นตัวนี้ที่สีค่อนข้างที่จะเนียนๆหน่อยใช่ครับแล้วก็ไอตัวบานาน่านะครับเดี๋ยวเราพูดเมื่อกี้เราพูดถึงเลือกเซ็กลิงมันเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่มันจะมีเมลมาร์เกอร์แล้วก็ฟีเมลมาร์เกอร์ครับครับซึ่งเมลมาร์เกอร์บานาน่าเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเมลมาร์เกอร์คำว่าเมลมาร์เกอร์เนี่ยคือว่าตัวมันเนี่ยเวลาไปผสมกับม็อบอะไรม็อบอื่นๆทั่วไปเนี่ยครับเวลาจ่ายลูกมาตัวไหนที่เป็นบานาน่าเนี่ยจะเป็นตัวผู้ก็จะเป็นเมลมาร์เกอร์ก็ตัวไหนที่หลุดออกมาไม่ใช่บานาน่าจะเป็นตัวเมียใช่ครับประมาณ 97% ก็เกือบ100อ่ะมีไปเกือบ100เลยใช่ฉะนั้นแล้วที่เราจะเห็นบานาน่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวผู้ใช่ซึ่งถามว่าช่วงเมื่อก่อนเนี่ยตัวเมียราคาค่อนข้างสูงมากเพราะว่าด้วยความที่มันแรงเนาะก็คือว่าหายากแต่ณปัจจุบันน่ะสำหรับผมนะผมว่าเก็บตัวผู้ค่อนข้างจะคุ้มกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก็บตัวผู้มันคุ้มตรงที่ว่าเราได้เศษเป็นตัวเมียเนี่ยจะเศษที่เป็นม็อบธรรมดาจะเป็นตัวเมียสมมติว่าสามารถขายได้หมดหรือจะเก็บเองได้หมดก็ได้ไอ้บานาน่าธรรมดาเนี่ยไปใส่กับสไปเดอร์สมมติผมจะทำบานาน่าสไปเดอร์ครับลูกที่ออกมาที่เป็นบานาน่าธรรมดาก็จะออกมาเป็นตัวผู้ออกมาเป็นบานาน่าสไปเดอร์ที่เราต้องการก็จะเป็นตัวผู้ใช่แต่ว่าตัวไหนที่หลุดตัวที่ไม่ต้องการที่เป็นม็อบเดียวหลุดออกมาเป็นนอร์มอนออกมาเป็นสไปเดอร์พวกนี้จะเป็นตัวเมียใช่ก็คือคุ้มราคาคุ้มที่เราทำฉะนั้นแล้วบานาน่าก็ควรที่จะเป็นพ่อพันธุ์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีอีกหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะทำเศษที่ว่าสมมติไหนเนี่ยเราถ่ายใกล้ๆไฟตัวผู้อย่างเงี้ยครับถ้าโดยปกติมันก็จะขายช้าขายยากหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามันกลายเป็น 0.1 เป็นตัวเมียก็จะขายง่ายเลยเพราะว่ามันก็จะมีบานาน่าเป็นบังคับให้ตัวธรรมดามาเป็นตัวเมียครับแถมได้ราคาด้วยใช่ครับถ้าเป็นตัวเมียโอเคครับตอนนี้เราก็มีบานาน่าอันนี้เราไล่ไปเลยบานาน่าธรรมดาเรามีอยู่2ตัวครับตอนนี้ราคาหน้าร้านขึ้นนิดนึงครับพี่ก็ตอนนี้มันปลายซีซั่นละมันไม่มีของหายากละสวยของคือมันเริ่มหมดไปเรื่อยๆเพราะงูบอลเนี่ยปีนึงเราก็ทำครั้งเดียวเนาะครับผมข้อต่อข้อมันก็ให้ลูกไม่ได้เยอะแยะเท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 7,500 บาทนะ 7,500 บาทปิ๊งๆ 7,500 บาทโอเคจริงๆนะครับ 7,500 บาทใครชอบก็เอฟเข้ามาได้เลยเหลือ2ตัวสุดท้ายสำหรับบานาน่าธรรมดาตัวนี้ไม่ได้อยู่ในโปร
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวโปรในคอมโบสวยๆอ่ะงั้นต่อไปเลยมาดูกันต่อไปเลยผมไปตัวไหนดีไปบานาพาร์ทเทลก็ได้ครับพี่บานาพาร์ทเทลนี่ๆบานาพาร์ทเทลตัวนี้ก็เป็นบานาพาร์ทเทลนี่สีมันก็จะดูหวานขึ้นมันจะเขาเรียกว่าไอ้ตรงลายมันจะเป็นลายของพาร์ทเทลถ้าเราสังเกตดีๆก็คือว่าลายมันจะแบบเอเลสเอาเยอะๆมีลายค่อนข้างที่จะเป็นแบบลายเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ตัวสีมันแหละตัวสีกับหัวมันอาจจะชัดเจนหัวก็จะออกขาวเห็นไหมครับหัวก็จะเถิดๆหน่อยสีก็จะหวานขึ้นผมมีตัวนึงตัวนี้อาจจะชัดมากนี่ตัวนี้ตัวเล็กหน่อยอันนี้คือลูกมันปลายปีนี่ครับอันนี้ที่ว่าเห็นสีต่างกันอ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าบาน่ามันให้หลายเฉดสีมากนี่ตัวนี้ชัดมากเลยครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมความขาวของการเปิดข้างๆมันหัวมันนู่นนี่นั่นชัดมากนะจากตัวบานาน่าธรรมดาตอนนี้ราคาบานาน่าพัทเทลที่ร้านเราอยู่ที่ 9,800 บาท2ยีนอยู่ 9,800 บาทผมคิดไปถ้ามาจากในคลิปลูกค้าต้องแคปมานะแล้วก็บอกว่ามาจากในคลิปนะก็เหลือไปแค่ 9,000 ถ้วนปิ้งราคาพิเศษราคาพิเศษ 9,000 ถ้วนเท่านั้นบานาน่าพัทเทลเลยอยู่2ตัวนะครับ9,000 ถ้วนก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วบานาน่าพัทเทลตัวต่อไปเพราะว่ามันของใกล้หมดครับผมตัวต่อไปเป็นบานาน่าวานิลาก็ได้พี่นี่บานาน่าวานิลาบานาน่าวานิลาอันนี้ก็เป็นลูกงูของพี่อาทิตย์เองนะครับตัวนี้น่าจะเข้าข้าวหรือมังบี้ใช่ไหมครับเหมือนเข้าข้าวครับอ่อนนี่นะครับก็จะเนียนๆบานาน่าวานิลาเอาไปทำอะไรดีพี่จริงๆบานาน่าวานิลาไปทำเข้ากับไฟล์ก็ได้นะครับก็ได้บานาน่าวานิลาครีมค่อนข้างจะสวยบานาน่าวานิลาครีมใช่พวกสายสครีมสายอะไรทั้งหลายใช่ๆทำสครีมที่เป็นบานาน่าค่อนข้างจะโอเคหรือว่าถ้าใครมีไฟล์ก็เอาไฟล์เข้าไปตีก็ได้มันก็มีโอกาสใช่ใช่ใช่ครับใช่โอกาสซุปเปอร์ไฟล์แล้วก็จะได้บานาน่าไม่ใช่งูขาวสิมันเป็นวานิลาอ๋ออันนี้พูดผิดว่ามันเป็นวานิลาก็จะได้ซุปเปอร์วานิลาบานาน่าก็โอเคเหมือนกันครับนี่ค่อนข้างที่จะสวยครับสีมันก็จะเนียนๆเนาะด้วยความที่มันเป็นวานิลาเนาะปกติถ้าเป็นบานาน่าธรรมดาสีจะออกเข้มไงแต่ว่าถ้ามีวานิลาสีก็จะนวลขึ้นนวลมากเลยก็เหมือนกันครับเข้า 9,800 บาทแต่ถ้ามาจากในคลิปพิเศษเลยคู่2ยีน 9,000 บาทราคาพิเศษให้โอเคตัวต่อไปนะครับบานาน่าสไปเดอร์นี่ก็2ยีนเหมือนกันราคาเท่ากันนี่พี่ตัวนี้สวยเดี๋ยวหยิบให้ดู2ตัวเลยลงล่างจริงถ้าคลิปที่แล้วผมก็มีอีกนะแต่ตอนนั้นหมดแล้วอันนี้เป็นชุดใหม่ตัวนี้สวยสวยมากเลยตัวนี้สวยนี่2ตัวโหไอตัวนี้จะออกไอตัวนี้ออกเนียนๆหน่อยนะและเขาเรียกว่าหลายเฉดสีหลายเฉดสีนี่ตัวนี้ส้มเลยนี่ใครเอารีบเอาไว้นะตัวนี้สองตัวนี้มีราคาพิเศษไหม9,000เหมือนเดิม9,000เนี่ยโอ้โหเพราะว่าตัวนี้โดดเด่นมากนี่สีสวยสีส้มมากเลยตัวเนี้ยแล้วก็ลายข้างๆนี่ค่อนข้างชัดมากเลยนะครับการเปิดตัวของสไปเดอร์เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่เป็นบูเปอร์นะครับก็คือว่าเป็นน้อยเหรอเป็นน้อยหรือแทบไม่เป็นเลยครับหัวไม่กวงนะครับไม่ได้แบบว่าสไปเดอร์จะหัวกวงไม่เป็นบูเปอร์นะครับชนะแล้วน่าเก็บนะครับก็ไปเลี้ยงได้เลยสวยๆตัวนี้สวยสีเข้มสวย 9,000 ราคาพิเศษต่อตรงไหนบานาน่าสไปเดอร์นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเราไปดูตัวนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้พี่อาทิตย์เพิ่งให้ผมมาเป็น3ยีนแล้ว3ยีนเราไล่2ยีนก่อนดีกว่าต่อไปมีบานาน่าชินนามอนนี่บานาน่าชินอันนี้คือสายดำที่ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นที่นิยมมากใช่ครับบานาน่าชินเวลาชินเนี่ยเป็นสายดำเวลาอยู่กับบานาน่าค่อนข้างจะสวยมันเท่มากเลยพี่ดูจะอมม่วงอมม่วงแล้วเรืองแสงแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสายแบ็คผมเห็นเนาะครับเอาไปทำงูดำปีได้ใช่ถ้าไปใส่กับพวกชินนามอนก็ทำซูเปอร์ชินใส่จริงๆอ่ะบอลใส่อะไรก็คุ้มแล้วเพราะว่าออกมาที่เหลือก็เป็นสายดำตัวเมียที่จริงก็คือว่าใส่กับอะไรแล้วถ้ามันหลุดชินธรรมดาเดียวๆมันก็จะได้ตัวเมียแล้วอ่ะก็จะได้ชินตัวเมียคุ้มมากๆที่ว่าได้สายดำได้ลูกงูสายดำที่เป็นตัวเมียทั้งหมดตอนนี้ราคาดีมากนะพี่งูสายดำใช่ก้าวพันหัวนะที่ร้าน2ยีนไม่ใช่ว่าจะ 9,000 ทุกตัวนะมันก็เฉพาะบางม็อบบานาน่าชินตอนนี้หมื่น5นะครับครับเพราะว่าชินนามอนค่อนข้างที่จะราคาก็สูงราคาที่จะดีนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นสายดำส่วนคุณภาพสีมันดูสีดูอะไรเงี้ยมันสวยมากคือมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บเลยแล้วสีมันไม่ดรอปแน่นอนคือดิโคตรเท่เลยคือมันเหมือนงูหลับแบบหลับแพงกว่านี้อันนี้ได้แค่หมื่นกลางก็ได้ระดับนี้ถือว่าหล่อมากเลยนะครับเป็นกระแสด้วยกำลังมาดำ3ยีนเริ่มขึ้น3ยีนแล้ว3ยีนบานาน่าตัวนี้ก็ได้ครับบานาน่าพินพาเทลบานาน่าพินพาสไตล์พาเทลโอ้โหชื่อก็บานาน่าเลมอนบาร์ดูลายมันดีพี่
เป็นลายพินนะครับโคตรสวยเลยนี่นะครับสีหวานแววก็ลายสวยๆหวานๆสวยๆนะครับตัวนี้ราคาหน้าร้านเราเปิดอยู่12,000บาทเป็น3ยีนนะครับผมคิดไป12,000บาท12,000บาทราคาพิเศษนะครับในคลิป 11,000 บาท 11,000 บาทใช่ครับลดไป 1,000 บาทลายสวยมากไม่โผล่หัวมาให้นิ่งๆเอาให้ดูลายมันเพิ่งมาครับเพิ่งมาก็อาจจะยังกลัวในตู้อยู่ดูลายดิครับสวยเนาะครับสีหวานสีหวานสีดีมากจริงๆอ่ะพินน่ะเวลามาอยู่กับบาน่าค่อนข้างจะโอเคมากดูดิลายมันกลายเป็นแบบไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ได้งูแบบหลักหมื่นต้นในราคาแบบโอเคกำลังดีเลยครับแล้วก็เวลาจ่ายลูกหลุดมาเป็นพินหลุดมาเป็นพาร์ทอะไรก็ใช่ก็ตัวเมียจ่ายตัวเมียโอเคตัวต่อไปนะครับอันนี้พี่ที่เพิ่งให้มาบานาน่าเอ็นชีพาร์ทเดียวบานาน่าให้ดูหน่อยก่อนสวยไหมโคตรสวยวันแหวววันแหววเขามีพาร์ทหวานมากนะครับมีทั้งพาร์ทมีทั้งเอเดนไทก็น้อยพี่ที่หยิบขึ้นมาเลยนี่ครับสวยมากเหมือนกันครับราคาตอนนี้เราเปิดอยู่ 12,000 บาทราคาพิเศษให้3ยีน 11,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ลดไป 1,000 บาทเต็มๆเลย 1,000 บาทนี่คือเยอะเลยวันนี้เรามาโปรโมชั่นให้ราคาพิเศษใช่ครับ 1,000 บาทนี่ซื้อตู้ซื้ออะไรได้เลยหรือว่าลูกค้าจะเก็บไว้เป็นกิฟต์วอเชอร์ในการซื้ออย่างอื่นก็ได้นะเช่นซื้อตู้ซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็ทักมาคุยกันได้ได้นะครับโอเคสวยงามแล้วพวกนี้กินแช่อะไรหมดเรียบร้อยแล้วกินสบายกินสบายกินสบายเลี้ยงง่ายนะครับสวยมากอ่ะตัวต่อไปเป็นมาสเตอร์พีซในวันนี้สำหรับผมมาสเตอร์พีซสำหรับใครที่เมื่อกี้เนี่ยบานาน่าเราเป็นยีนเด่นทั้งหมดแต่เรามีตัวนึงเราทำมาให้เป็นรีเซสซีฟด้วยรีเซสซีฟแล้วก็สำหรับใครที่ตอนเนี้ยคนเก็บสายเนี่ยเยอะมากแล้วราคาไม่เคยตกเลยต้องเป็นบานาน่าพายบานาน่าพายตอนนี้เรามีเสนอในราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงนะจากเมื่อก่อนเนี่ยบานาน่าพายราคาตัวนึงโอ้โหไปไกลนะใช่ครับนี่ครับบานาน่าพายตัวนี้เป็นไฮไวท์ครับก็คือบานาน่าผสมพายมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสำหรับใครที่มีพายตัวเมียซึ่งผมคิดว่าคนที่เริ่มเรียนทุกคนจะเก็บพายตัวเมียไว้ก็จริงๆพายเก็บกันเยอะมากเลยนะปีนี้แต่ว่าด้วยความคุ้มค่าถ้าเราอยากจะทำพายเยอะๆก็บานาน่าพายเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าเศษออกมาจะเป็นพายวิธีการของมันก็คือว่าเอาบานาน่าพายตัวผู้แบบนี้ครับไปใส่กับพายตัวเมียที่คุณมีอยู่ครับลูกออกมาจะเป็นบานาน่าพาย 50% แล้วก็จะออกมาเป็นพายธรรมดา 50% แต่ว่าพายธรรมดาที่คุณจะได้จะเป็นเมีย 97% ฉะนั้นแล้วโคตรคุ้มค่าแล้วตัวที่หลุดออกมาเป็นตัวผู้ก็จะเป็นบานาน่าพายแบบนี้คุณสามารถขายได้ในราคา 20,000-30,000 สบายๆใช่ครับส่วนไอ้ตัวเมียก็ 20,000 บวกอยู่แล้วเวลาคุณขายฉะนั้นแล้วที่จริงการันตีเลยว่าทุกตัวของคุณอะมีมูลค่ามีมูลค่าทุกตัวสำหรับใครที่มีพายฉะนั้นแล้วบานาน่าพายเป็น1ตัวที่เป็นพ่อพันธุ์สำหรับสายพายที่ตอบโจทย์มากใช่ครับตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่ยังไงก็ได้เศษที่จะเป็นตัวเมียแล้วสีมันสวยมากมันน่ารักมากเลยอ่ะคือสีสวยเลยนี่มีอิโมจิด้วยนะตัวนี้นะเฮ้ยมีหน้าด้วยครับนี่หน้าฮาโลวีนหน้าฮาโลวีนชัดไหมชัดไหมชัดอยู่หน้าฮาโลวีนนี่ตานี่ปากสวยสวยสวยนะครับก็วันนี้เป็นมาสเตอร์พีซจบที่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเปิดหน้าร้านอยู่ 32,000 บาทนะครับแต่ถ้าใครมาจากในออนไลน์มีโปรโมชั่นมั้ยมีโปรโมชั่นมั้ย 30,000 ถ้วนราคาพิเศษครับผมต้องบอกว่าขายที่ร้านเราขายอยู่ 28,000 แล้วคุณเพิ่มอีก 2,000 คุณได้โอ้โหคุณได้ตัวผู้คุ้มเลยนะเนี่ยพาย2ยีนการจะทำบานาน่าพายได้มันไม่ได้ถ้าเราตั้งต้นจากบานาน่ากับพายเลยนะจะต้องตีเฮดวุ่นวายแล้วบานาน่ามาทำพายตีเฮดออกมาเป็นบานาน่าพายถ้าคุณทำเองนะคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยแม่ง 4-6 ปีอะตีไป 4-6 ปีเลยใช่ครับอันนี้ก็คือคุณเอาตัวเนี้ยไปใส่กับพายที่คุณมีอยู่คุณได้ออกมาคุ้มแน่นอนแน่นอนคุ้มมากๆเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนึงนี่ครับสุดยอดเราจะไปถ่ายดีเซตไม่ได้ตอนนี้ตัดไม่ได้เดี๋ยวเราตัดต่ออะไรไม่ค่อยได้มากนะครับโอเคนี่นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก็เรามาพูดถึงไอตัวบานาน่าว่าความคุ้มค่าอย่างที่เราคุยกันนะครับครับที่จริงมันก็มีคนที่เก็บตัวเมียแล้วก็ทำเป็นฟีเมลเมกเกอร์อันนั้นก็มีอีกรูปแบบนึงแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวที่เป็นเมลธรรมดาเพราะว่าเราคิดว่าปัจจุบันนะครับตัวที่เป็นเมลธรรมดาค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มที่เราดูตลาดทั่วไปตอนนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เรามันจ่ายลูกมาเนี่ยมันจ่ายลูกที่เป็นอะไหล่ตัวเมียค่อนข้างที่จะเราจะได้ไม่เหลือแบบงูเศษไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษแล้วก็ปัจจุบันราคาปัจจุบันผมว่าบานาน่าเป็นตัวที่จับต้องได้ทุกคน
ก็มันซื้อง่ายขายไวด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วราคามันค่อนข้างจะถูกครับเจนนี่ป๊อปปูล่ามากถ้าใครคิดที่จะทำงูในอนาคตบานาน่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ใช่ควรจะมีทุกฟาร์มเลยดีกว่าผมคิดว่าทุกฟาร์มจริงๆก็มีทุกฟาร์มแล้วนะน่าจะมีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีตัวเดียวไงใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีตัวพ่อพันธุ์สแปร์บ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยบางม็อบเราต้องเก็บเผื่อบ้างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นที่ว่าเราเก็บบานาน่าหลายตัวครับฉะนั้นแล้วบานาน่าผมว่าถ้าใครเริ่มจะทำแบบจริงจังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในท้องตลาดแล้วเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าคุณทำออกมาขายได้แน่นอนการันตีเลยว่ามีเท่าไหร่ก็หมดใช่แถมเศษๆเหลือตัวเมียก็ขายหมดอยู่ดีนะใช่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ใครอยากติดต่อเข้ามาซื้อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ QR code จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ลูกค้าแอด QR code เข้ามาได้เลยนะครับเลยเลยต้องมี QR code ได้คุณต้อง QR code เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาคุยกันนะครับอยากดูตัวไหนตัวไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราส่งเป็นลูก official ไปให้อีกรอบนึงนะครับว่าตัวไหนยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ใช่ครับแล้วใครที่มาจากในคลิปก็อย่าลืมว่าขับมาว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้เราจะได้ให้ราคาพิเศษสำหรับโปรโมชั่นตามในคลิปเลยตามในคลิปนะครับราคาพิเศษโอเคครับตามนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเราจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็เดี๋ยวไว้ว่ากันขอบคุณสำหรับการติดตามบ๊ายบายบ๊ายบาย